6นาฬิกา20นาทีนะครับช่วงนี้พาไปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับที่นั่นมีร้านขายอุปกรณ์สำนักงานอยู่คุณผู้ชมครับเขามีการขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วในป้ายเนี่ยก็ระบุข้อความชัดเจนเลยนะฮะมีการกล่าวถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์เหมือนกันว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยไปติดเงินให้กับบริษัทของเขาเนี่ยร้านของเขาเนี่ยเกือบ3ล้านบาทคุณรู้มั้ยว่าเหตุการณ์มันคล้ายๆกับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นผู้รับเหมารายหนึ่งไปขึ้นป้ายติดอยู่บนสะพานลอยไปทวงเงินกับผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเขาไว้ที่เขาเอามาก่อสร้างโรงเรียนแล้วก็ไม่จ่ายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นขึ้นป้ายเหมือนกันใช่ฮะแล้วคือมันเจ็บตรงไหนรู้ไหมฮะมันเจ็บตรงที่ว่าทางโรงเรียนชี้แจงมาว่าถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปฟ้องเอาเพราะว่ามันเบิกจ่ายไม่ได้อ้าวนี่นะฮะวอนขอความเห็นใจก็น่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเสียอุปกรณ์ซึ่งมันมีต้นทุนไปแล้วอ่ะก็เอาไปใช้แล้วแล้วเงินไม่จ่ายเขาอ่ะนะครับร้านนี้ครับชื่อว่าบริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส OA จำกัดนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนสายเลี่ยงเมืองตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับเขาเอาป้ายออกมาติดไว้หน้าร้านเลยข้อความก็วอนขอความเห็นใจบริษัทได้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้กับโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์ผ่านมาหลายปีไม่มีการเบิกจ่ายให้เลยทำให้บริษัทได้รับความเสียหายซึ่งเป็นมูลค่าหลายล้านบาทฝากผู้ใหญ่ช่วยด้วยนะครับนอกจากนี้ทางร้านก็นำข้อความนี้นะฮะไปโพสต์ลงใน Facebook ของทางร้านแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์กันเยอะมากนะฮะเจ้าของร้านครับก็คือคุณกฤษณศักดิ์ภักดีแก้วนะเขาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจริงๆโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์นะครับสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จากทางร้านยกตัวอย่างนะครับเครื่องถ่ายเอกสารโปรเจคเตอร์ต่างๆปรินเตอร์อุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายนะครับเอาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนมาเป็นเวลา8ปีแล้วช่วงแรกโรงเรียนก็เบิกจ่ายเงินตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรจนปี57ครับกี่ปีแล้วคุณผู้ชมฮะ 5-6 ปีอ่ะเกือบ5ปีอ่ะใช่ครับเริ่มมียอดค้างมาเรื่อยๆฮะเริ่มค้างมาเรื่อยๆแต่ยังเชื่อใจเพราะเห็นว่าก็เป็นโรงเรียนอ่ะเป็นสถานศึกษาแต่หลังๆเนี่ยไม่จ่ายเลยฮะไม่จ่ายติดต่อกันเป็นเวลานานๆจนยอดเงินเนี่ยรวมแล้วตอนนี้เกือบ3ล้านนะฮะเลขเน็ตๆที่ได้มาเนี่ยคือ2ล้าน7นะคุณผู้ชมฮะแล้วมันส่งผลกระทบกับการดำเนินกิจการของเขาแม้ว่าจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปทวงถามกับโรงเรียนแล้วนะครับและทางผู้บริหารก็ให้คำตอบว่ามีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินน่ะแล้วบอกว่าถ้าอยากได้เงินที่ค้างอยู่เนี่ยก็2ล้าน7เนี่ยนะฮะไปฟ้องเอาเองฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยก็เห็นใจเขาอยู่นะฮะในเรื่องแบบนี้ขายมาประมาณ8ปีที่ผ่านมาแล้วครับเรื่อยๆมาก็มีการเบิกจ่ายมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงผู้บริหารท่านเนี้ยท่านปัจจุบันเนี่ยหยุดการจ่ายให้เราครับแล้วเงินก็ยอดค้างมาเรื่อยๆมันสะสมมาครับถามว่าทำไมเราไม่ร้องเรียนตั้งแต่แรกๆเขาจ่ายมาเรื่อยๆเหมือนดินพ่อข้าหมูเปลี่ยนดินไปเรื่อยๆจนค้างจนปัจจุบันนะครับบินเก่าบางครั้งก็บอกว่ายังเบิกให้ไม่ได้ก็รอก่อนเราก็เลยต้องทิ้งบินไว้แบบนั้นนะครับครับเป็นเครื่องถ่ายเอกสารครับแล้วก็วัสดุสำนักงานด้วยพวกหมึกครับผงหมึกแล้วก็เป็นอะไรพวกโปรเจคเตอร์ด้วยครับแต่ที่ผ่านมาเขาก็เบิกให้เราแบบนี้ครับเบิกจ่ายให้เราเรื่อยมาครับเราก็เลยโอเคคงไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านก็คงจ่ายให้เราเรื่อยๆเองตามนโยบายครับจนมาถึงวันหนึ่งที่รู้ตัวนะครับว่าเขาจะไม่จ่ายเราแล้วคือเขาหยุดใช้เครื่องของเราเอาเครื่องบริษัทใหม่มาลงครับเฉยเลยครับบอกว่าไม่มีงบเบิกให้ตรงนี้แต่กลับไปเอาใช่ครับเบิกให้ไม่ได้ครับอันนั้นผมก็ไม่ทราบเพราะอะไรนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็เริ่มรู้แล้วก็เริ่มมาทวงถามเรื่อยๆให้ฝ่ายขายไปทวงถามทางโรงเรียนนะครับก็ไปร้องทวงถามก็ให้ไปคุยกันเองไปเขตก็บอกว่าให้คุยกันเองประมาณนั้นครับอันนี้ที่เราไปสอบถามไปถามมันก็
พี่เขาเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้มีการนำหลักฐานเนี่ยไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นผลเขาบอกให้แค่ไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วโรงเรียนนี้เนี่ยไปซื้อร้านอื่นอีกด้วยนะฮะเอามาใช้แทนของเขานะครับแต่ไม่ยอมไปใช้หนี้ทางร้านจนร้านก็มีปัญหาขาดเงินหมุนเวียนนะครับต้องไปเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้ค่าจ้างพนักงานอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมไปถึงขึ้นป้ายแบบนี้นะครับตอนนี้ขอความเห็นใจจากทางโรงเรียนแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับลงมาแก้ปัญหาหน่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดป้ายจนกว่าจะได้เงินคืนแหละได้เงินคืนเมื่อไหร่ค่อยเอาลงเป็นกำลังใจให้นะครับพี่คนทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีเงินหมุนเวียนเนาะค้าขายก็ต้องได้กำไร อันนี้ทุนยังไม่ได้เลยเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นข่าวออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางโรงเรียนเขาจะออกมาชี้แจงอย่างไรบ้างว่าติดขัดอะไรยังไงกันเนาะเดี๋ยวก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายแหละนะคะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นถึงมาติดเงินกันแบบนี้แต่ไม่ควรไปพูดว่าไปฟ้องเราอย่างเงี้ยไม่ควรพูดคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะ